วันนี้เรามีโคเรียบัตเตอร์ครีมเค้กมาฝากค่ะวิธีทำส่วนผสมถั่วขาวใส่ถั่วขาวกวนสำเร็จลงในอ่างตีตามด้วยเนยขาวตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น5ส่วนน้ำหนักส่วนละ120กรัมส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีม่วงส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองและส่วนที่เหลือเป็นสีขาวเตรียมไว้สำหรับตกแต่งค่ะใส่แป้งเค้กดราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นนมสด UHT รสจืดวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กตีด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมฟูข้นลดความเร็วต่ำเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีแบ่งเค้กออกเป็น3ส่วนทาเค้กชิ้นที่1ด้วยบัตเตอร์ครีมวางประกบด้วยเค้กชิ้นที่2จากนั้นทาบัตเตอร์ครีมทับชั้นที่2ประกบด้วยเค้กแผ่นที่3ปาดเคลือบก้อนเค้กทั้งก้อนด้วยบัตเตอร์ครีมนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกมาเคลือบด้านหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายตกแต่งด้วยครีมถั่วขาวที่บีบเป็นดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนู Korea Butter Cream Cake แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ